นี่ไม่ใช่ราเมงค่ะทุกคนสิ่งนี้คือไอติมใส่ชามเลยเอ๊ะเป็นไอติมซอฟเสิร์ฟอะจะเป็นรสเผ็ดได้ด้วยหรอเขาเรียกว่าผงแซบขอชิมก่อนแซบจริงไหมทุกคนคะวันนี้เรามากินราเมงกันดีกว่าหิวแล้วเนี่ยแม่ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะเดี๋ยวแม่จะมากินพร้อมๆกับทุกคนนะคะแต่ราเมงร้านนี้แปลกมากเลยอ่ะเขาวางขายอยู่ในตู้เย็นแล้วเนี่ยแม่ซื้อมานะเย็นเจี๊ยบเลยไม่รู้ว่าเป็นรสอะไรนะคะจะเผ็ดจนทนไม่ไหวหรือเปล่ามาเริ่มกินกันเลยดีกว่าค่ะแม่ไม่ไหวแล้วตอนนี้ในท้องต้องการอาหารมากๆน้องออกมาแล้วค่ะมาม่าชัดๆใส่ชามเลยมีซอสมาด้วยแล้วก็มีผงปรุงรสแต่เอ๊ะทำไมทุกอย่างมันเย็นขนาดนี้เนี่ยดูอีกทีสิเอ้านี่ไม่ใช่ราเมงค่ะทุกคนสิ่งนี้คือไอติมแม่เห็นเขากำลังฮิตกันมากเลยนะคะเป็นไอติมออกใหม่ของ Dairy Queen ชื่อว่าไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟราเมงรสเผ็ดนะคะนี่สไปซี่สไปซี่เอ๊ะเป็นไอติมซอฟต์เสิร์ฟอะส่วนใหญ่ก็จะรสนมกับรสวานิลานะจะเป็นรสเผ็ดได้ด้วยหรอดูสิว่าเราต้องใส่น้ำร้อนหรือเปล่าวิธีการกินค่ะเขาบอกว่าเอาออกมาจากซอนะคะใส่ชามราดซอสเผ็ดมาจริงหรอมันน่าจะเป็นซอสรสช็อกโกแลตไหมอ่ะกับไอติมอ่ะมันจะเป็นซอสเผ็ดจริงๆหรือเปล่าเนี่ยอุ๊ยจริงด้วยค่ะสิ่งนี้มีกลิ่นคล้ายกลิ่นเหมือนพวกรสต้มยำอ่ะราดลงไปเลยแล้วมันจะเข้ากันไหมอ่ะเก๋มากเลยนะทั้งสนุกด้วยแล้วก็เก๋ด้วยแล้วต่อด้วยใส่ผงปรุงรสค่ะเขาเรียกว่าผงแซบขอชิมก่อนแซบจริงไหมแซบจริงรสแบบต้มยำเลยอ่ะเปรี้ยวๆหวานๆเผ็ดนิดนึงนะคะแต่อร่อยโรยไปเลยค่ะใส่ผงลงไปแล้วนะคะเขาให้ผงมาเยอะนะซอสก็เยอะเออจริงๆแม่ชิมซอสกันดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไงเผ็ดเปรี้ยวอร่อยชิมเส้นราเมงค่ะคือแม่เคยเอามาม่ามาทำเป็นไอติมนะเคยทำวิดีโอด้วยอันนั้นมาม่าจริงๆเลยทำมาม่ารสหมูสับเป็นไอติมแห้งนะคะแต่ครั้งนี้ไอติมที่ทำเป็นมาม่าตัวไอติมเฉยๆก็อร่อยอยู่แล้วนะรสอะไรอ่ะเขาบอกว่าเป็นไอศกรีมนมผสมคาราเมลนะคะอร่อยคือจริงๆเดลิคีนอะไอติมก็อร่อยอยู่แล้วมาทำแบบนี้ก็คือเก๋มากจะบอกว่าไม่ต้องใส่ซอสไม่ต้องใส่ผงอะไรเลยก็อร่อยทีนี้เราจะมาผสมเครื่องปรุงเขาค่ะแม่ลองผสมครึ่งเดียวก่อนนะเผื่อไม่ชอบเพราะว่าแค่ไอติมเฉยๆแม่ก็ชอบอยู่แล้วทั้งผงทั้งซอสเขาให้เยอะมากจริงนะคะคือคลุกได้ทั่วเลยชิมแล้วนะรสชาติเขาว่าเหมือนต้มยำละค่ะงงๆนะแม่รู้สึกว่างงๆแปลกๆอ่ะคือตัวไอติมก็อร่อยแล้วก็เครื่องปรุงก็อร่อยนะคะแต่พอกินเข้าไปปุ๊บอ่ะมันมีความรู้สึกต้มยำอ่ะแล้วก็มีความรู้สึกเผ็ดก็เลยจะงงๆก่อนแต่พอกินไปเรื่อยๆแล้วได้ความหวานของไอติมเยอะๆแล้วก็เข้ากันดีอยู่นะคือเรากินอ่ะเข้าปากปุ๊บอ่ะมันจะได้รสเปรี้ยวนำมาก่อนอ่ะสักพักค่อยเป็นรสไอติมเอาจริงๆแม่ชอบแบบไม่ใส่เครื่องปรุงมากกว่ามีแต่เส้นเฉยๆอ่ะอร่อยก็น่าจะเหมือนกับพวกแบบต้มยำน้ำข้นที่เขาใส่นมด้วยในต้มยำอะค่ะเหมือนแบบมาม่าต้มยำกุ้งน้ำข้นอะไรเงี้ยที่มันจะมีความข้นของนมไอติมนี้ก็แทนสิ่งนั้นนั่นเองรสชาติแม่ให้7คะแนนเยอะนะ7คะแนนเพราะว่ารู้สึกว่าชอบตัวที่เป็นไอติมเฉยๆมากกว่านะคะแต่ความสนุกอ่ะให้10เลยความแปลกให้11เลยคำแรกๆก็จะตกใจหน่อยนะคะความงงเยอะหน่อยแล้วแม่ไปเจอนี่ค่ะโดนัททาโกยากิคือหน้าตาเนี่ยทาโกยากิชัดๆเลยอ่ะอันนี้เจอที่ร้านมิสเตอร์โดนัทนะคะก็เลยจะซื้อมาชิมว่าจริงๆหรอเนี่ยฝอยๆข้างบนก็เป็นปลาแห้งจริงๆอ่ะแล้วก็เป็นสาหร่ายจริงๆนะที่เขาโรยบนทาโกยากิมาลุ้นกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงอื
คือว่าตัวซอสที่ร้านอยู่ข้างบนอ่ะเขาเป็นซอสทาโกยากิจริงๆเพราะว่ากลิ่นใช่เลยตอนจะกินอ่ะเราอยู่ใกล้ๆจมูกอ่ะกลิ่นเป็นทาโกยากิมากๆความรู้สึกเหมือนกำลังจะกินทาโกยากิเลยแหละแต่พอกินเข้าไปอ่ะข้างในไม่มีไส้นะคะเป็นโดนัทอันที่เป็นพอนเดอริงอ่ะเป็นแบบนี้พอนเดอริงแบบนี้นะคะแต่ว่าเป็นออริจินอลแป้งเฉยๆอันนี้แม่เฉยๆนะเพราะว่าแม่ชอบขนมแบบหวานๆหน่อยอันนี้เขาแบบรสชาติออริจินอลแล้วก็เป็นกลิ่นทาโกยากิแล้วก็อันนี้รสอะไรเราก็ไม่รู้แต่ที่โรยข้างหน้าเหมือนชีสกับเบคอนเลยอ่ะให้ชิมก่อนใครรู้บ้างว่าคืออะไรไม่ใช่ชีสนะเป็นซอสหวานๆแล้วก็ที่เป็นอันเนี้ยรสชาติทำไมเหมือนเบคอนทอดแม่จะลองชิมดูเป็นพอนเดอริงออริจินอลเหมือนกันนะคะอันนี้แม่ชอบมากกว่าตัวทาโกยากินะเพราะว่าอันเนี้ยตัวซอสที่ราดข้างบนอะค่ะมันมีความหวานก็ยังรู้สึกว่าเป็นขนมตอนนี้เหลืออย่างละลูกแม่ก็เสียบเอาไว้ด้วยกันนี่เขาเรียกว่าพอนเดอร์สติกนะคะก็เป็นขนมที่ทำมาหน้าตาเหมือนอาหารอีกอันนึงเหมือนกับราเมงอันนี้ที่ทำออกมาให้เหมือนกับเป็นอาหารนะเราเมื่อกี้ที่หยิบขึ้นมานะคะเป็นพอนเดอริงที่เป็นน้องกาฟิลอันนี้แม่ซื้อฝากเชอร์แตมและเดี๋ยวจะเอาไปให้ตอนไปรับที่โรงเรียนแล้วก็แม่เพิ่งเห็นอันใหม่มาค่ะช่วงนี้เขามีโดนัทแป้งข้าวคุมาโมโตะก็เลยซื้อมาชิมนะ2อันมาดูกันดีกว่าว่ารสชาติจะแตกต่างจากแป้งโดนัทธรรมดายังไงอันนี้ชอบมากอร่อยมากคือในตัวโดนัทเขาก็มีไส้ด้วยนะคะเป็นไส้ครีมตัดเข้าไปไส้เต็มๆเรานุ่มมากแป้งเขานุ่มมากเลยอ่ะแล้วรสที่แม่เลือกมาก็ครีมกำลังดีไม่หวานเกินไปตัวแป้งอ่ะมีความเด้งนิดๆคล้ายๆพอนเดอริงแต่นุ่มกว่าพอนเดอริงน้องกาฟิลน่ารักนะมีหางอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะคือตัวถาดเขาก็น่ารักแล้วสีโดนัทก็สีเหมือนน้องเลยตรงสีส้มอะค่ะน่าจะเป็นรสส้มยูสุนะแล้วก็ราดด้วยช็อกโกแลตอีกทีนึงเราควรชิมช็อกโกแลตอีกอันดีไหมแล้วก็เอาที่เหลือไปฝากเชอร์แตมตอนแรกแม่ว่าจะให้เชอร์แตมแต่ว่าแม่อยากรู้ว่าตรงเนื้อแป้งเขาอะมีไส้เหมือนกันหรือเปล่าอันนี้คือโดนัทแป้งข้าวคุมาโมโตะนะคะโอ้โหมือแม่เลิศมากเลยรสช็อกโกแลตมีไส้อยู่ข้างในแป้งค่ะตรงส่วนที่อวบๆอร่อยระหว่าง2อันนี้นะคะแม่ชอบอันนี้มากกว่าสรุปอันนี้นะคะไอติมราเมงของ Dairy Queen นะคะแม่ชอบตัวไอติมแต่ไม่ค่อยชอบซอสกับผงปรุงรสเท่าไหร่นะแล้วก็โดนัทที่เป็นเสียบไม้แบบนี้แม่ไม่ค่อยชอบแต่ชอบโดนัทแป้งข้าวคุมาโมโตะดีมากชอบมากนะคะอยากให้แม่ชิมอะไรหรืออยากให้แม่ซื้อขนมอะไรมารีวิวให้ดูก็คอมเมนต์ไว้เยอะๆนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเราจะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย